สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แพทย์แผนอนาคตค่ะอยู่กับดิฉันศศิชารัตนถาวรนะคะและมาพร้อมด้วยนายแพทย์อรรถพลสุคนธาภิรมย์ณพัทลุงอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟังไม่ผิดค่ะแพทย์แผนอนาคตนะคะต่อไปนี้เจอกับเรา2คนได้กับแพทย์แผนอนาคตค่ะครับก็คิดว่าจะมานั่งเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเรื่องของใหม่ๆในวงการแพทย์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็คงจะต้องยอมรับแหละว่าสาเหตุที่ทำให้เราได้เห็นอะไรใหม่ๆในแวดวงแพทย์เนี่ยก็เนื่องด้วยโควิด-19 ด้วยเหมือนกันนะคะใช่ส่วนหนึ่งก็มาจากโควิด-19 เพราะว่าเขามาแบบปุ๊บปั๊บแบบที่เราเองก็แทบจะตั้งรับกันไม่ทันแต่ในที่สุดเราก็เดินทางมาถูกทางได้ใช่แล้วก็คุณเอใช่ไหมครับว่ามีงานวิจัยเพราะโควิด-19เยอะแยะมากเลยนะครับหมายถึงว่ามันกระตุ้นความตื่นตัวสารพัดอย่างเลยนะครับมีทั้งคิดกันใหม่และมีทั้งเอาเรื่องที่คิดกันไว้แล้วเอามาใช้จริงๆนะครับเพราะว่าเรื่องของทางการแพทย์นั้นบางทีบางครั้งเนี่ยคิดไว้ตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับเหมือนกับยังไม่มีโอกาสยังไม่มีจังหวะยังไม่มีวิกฤตเกิดขึ้นเท่านั้นแหละนะครับแต่พอมันมีปัญหาเกิดขึ้นก็เลยมีคนเอามาใช้มันหลายๆอย่างที่เอามาใช้เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงวงการแพทย์หลายเรื่องเลยนะครับทีนี้จริงๆเนี่ยแพทย์แผนอนาคตที่พูดเนี่ยหมายความว่ามันคงไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแค่เปลี่ยนตัวยานะครับหมายความว่ามันไม่ใช่แค่ใช้สเต็มเซลล์มันไม่ใช่แค่ใช้อะไรที่เป็นรักษารูปแบบใหม่แต่ว่ามันเป็นเปลี่ยนวิธีคิดกระบวนคิดอันนี้สำคัญนะคะคสำคัญมากกว่าเรื่องของตัวยาที่นำมารักษาซะอีกถูกต้องเพราะเราต้องเปิดมิติใหม่เปิดโลกใหม่เหมือนกันใช่ทีนี้ไอ้การเปลี่ยนกระบวนคิดวิธีคิดเนี่ยแหละครับก็ตรงไปตรงมามันก็ต้องมียาบางอย่างที่ใหม่นะครับมีแนวคิดอะไรต่างๆที่ใหม่เราก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านสนใจนะครับแล้วก็อาจจะมาติดตามกันว่าแล้วมันคืออะไรนะไอ้แพทย์แผนอนาคตที่ว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศนะคะเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในบ้านเรากันมากมายนะคะแล้วก็ให้ความไว้วางใจในหลากหลายแง่มุมนะจริงๆทั้งเรื่องของการรักษาพยาบาลรวมยันไปถึงเรื่องของศัลยกรรมอ่ะประเทศไทยของเราก็ไม่ได้แพ้เกาหลีเลยนะต้องบอกกันตรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจะทำให้คุณผู้ชมได้มองเห็น อีกหลายๆมุมมองที่เกี่ยวเนื่องกับแวดวงทางการแพทย์นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยค่ะเรามีของดีที่อยู่กับประเทศไทยของเรามาช้านานแล้วนั่นก็คือเรื่องราวของสมุนไพรนั่นแหละที่มันอยู่มานานแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะนำมาปรับประยุกต์ใช้เดินไปข้างหน้าได้เรื่อยได้ด้วยนั้นพอถึงเวลาวิกฤตนี่นะครับมันเป็นตัวพิสูจน์อย่างดีนะครับว่าก่อนหน้าเนี่ยนะครับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวงการสาธารณสุขวงการแพทย์อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเรียนเลยว่าก่อนหน้าเนี่ยโรงพยาบาลใหญ่หลายโรงเลยนะครับก็ได้อนุสงส์จากการที่คนไข้ต่างประเทศเข้ามารักษาเยอะมากเลยทั้งจากตะวันออกกลางนะครับต้องบอกว่าโรงพยาบาลชั้นนำโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังเนี่ยโอ้โหเดินเข้าไปตกใจนึกว่าอยู่ต่างประเทศในช่วงหลังนอกจากตะวันออกกลางแล้วนะครับยังมาจากรอบๆบ้านเราด้วยเยอะมากเลยนะครับหมายถึงว่าถ้าเทียบกันกับโรงพยาบาลในประเทศรอบข้างเราเนี่ยข้างเคียงเนี่ยนะครับของเราดีกว่ากันเยอะนะครับงั้นโรงพยาบาลใหญ่ๆของเขาเนี่ยสู้โรงพยาบาลจังหวัดของเราไม่ได้เลยนั้นก็จะมีผู้ป่วยจากหลายๆประเทศเข้ามาที่เราทีนี้พอถึงคราวของโควิดนะครับเห็นเลยว่าด้วยต้นทุนที่ดีนะครับต้นทุนทั้งด้านบุคลากรทั้งเรื่องของอุปกรณ์ทั้งเรื่องสารพัดอย่างระบบไล่ไปทั้งถึงอสม.เลยนะครับเรามีทุกอย่างพร้อมเนี่ยวางเอาไว้แล้วอะทำให้เราจัดการกับปัญหาได้อย่างค่อนข้างไม่ต้องบอกกันว่าเป็นยังไง
ดีมากมันเห็นแล้วค่ะจากรายงานต่างๆที่ออกมานะคะครับทีนี้เราก็เลยอยากจะมาคุยต่อว่าถ้าเรามีพื้นฐานดีอย่างนี้นะครับทั้งเรื่องคนเรื่องทรัพยากรเรื่องสมุนไพรสารพัดอย่างนี่แหละนะครับไอ้พื้นฐานที่ว่าเนี่ยมันจะทำให้เราภาษาทางอังกฤษเขาเรียกอะไร leaping ก็คือก้าวกระโดดไม่ใช่อะไรล่ะขยับไปข้างหน้าแต่ว่าเป็นค่อยๆเดินไม่ใช่ค่อยๆเดินแต่ว่าก้าวกระโดดมันแบบไปอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับได้หรือเปล่าซึ่งผมอยากจะมาคล้ายๆเกริ่นๆว่าเป็นไปได้นะฮะแล้วถ้ามันเป็นแพทย์แผนอนาคตจริงๆแปลว่าหลายหลายโรคที่เราคิดว่าเราจัดการไม่ได้ในอดีตนะครับในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะจัดการได้ว้าวนะฮะแล้วอันนี้ถึงเป็นที่มาว่ามันต้องเป็นแพทย์แผนอนาคตนี่แหละค่ะครับเราก็เลยทำรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่ ปลุกกระแสแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความหวังแล้วก็ได้เห็นถึงประสิทธิภาพในแวดวงสาธารณสุขในบ้านเราค่ะให้เชื่อมั่นว่าหมอไทยของเราก็เก่งๆแล้วก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะคะมีงานวิจัยมีแนวความคิดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยข้อดีของเราคือเราเป็นคนที่เปิดรับนะครับหมายความว่าเราเปิดรับความรู้ทั้งจากทางตะวันตกและทางตะวันออกนอกเหนือจากหมอเราเก่งแล้วเนี่ยการที่เราเปิดรับแล้วได้ความรู้จากหลายๆที่เนี่ยทำให้เราเป็นแหล่งรวมของความรู้ซึ่งอันนี้สำคัญนะครับแล้วก็ทำให้กระบวนการแพทย์ต่างๆเนี่ยมันไปไกลมากขึ้นนะครับก็ต้องเรียนว่างั้นคำถามแรกก่อนแล้วไอ้แพทย์แผนอนาคตมันคืออะไรย่าแทนสิคะต้องขออนุญาตกลับไปว่าเรารู้จักแพทย์แผนโบราณใช่ค่ะนะครับแล้วถ้าเรียนกันตรงๆว่าแพทย์แผนโบราณเนี่ยมี2ค่ายนะครับค่ายที่1คือค่ายตะวันออกนะฮะค่ายตะวันออกเนี่ยมีทั้งแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยแพทย์แผนอินเดียนะครับอันนี้เป็นหลักๆเลยนะอายุรเวทก็ดีนะครับเป็นเรื่องของtraditional Chinese medicine นะแล้วก็แพทย์แผนไทยทั้ง3แผนเนี่ยนะครับ เป็นอะไรที่มีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นแพทย์ที่ว่าด้วยการบำรุงร่างกายนะครับ เป็นการบำรุงอะไรเป็นการบำรุงให้สภาพร่างกายนั้นดีขึ้นนะครับถ้าเคยสังเกตแพทย์แผนโบราณเนี่ยจะเน้นทำให้สุขภาพดีแล้วเชื่อว่าถ้าร่างกายดีโรคหายนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าการบำรุงสุขภาพเนี่ยทำให้หลายอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวสำคัญอันหนึ่งถ้าไปดูในแพทย์แผนไทยเนี่ยจะเห็นว่าตำรับยาแพทย์แผนไทยก็ดีแพทย์แผนจีนก็ดีอายุรเวทก็ดีนะครับมักไม่ใช่ยาเดียวๆหลายๆตัวนะครับหลายๆตัวนะครับซึ่งหลายท่านก็บอกว่าเพราะว่ามันต้องใช้ตัวนี้มาเสริมฤทธิ์ตัวนั้นมาล้างฤทธิ์ตัวนู้นนะครับก็เป็นไปได้เป็นอันนึงที่เป็นอธิบายนะครับแต่คำอธิบายอีกอันที่น่าสนใจมากเลยคือมันเป็นแพทย์ที่รักษาองค์รวมหมายถึงรักษาเคยได้ยินกันมาบ้างหลายหลายระบบพร้อมกันต้องรักษาตับด้วยไตด้วยปอดด้วยอะไรนะครับเลือดลมอะไรต่างๆใช่เพราะฉะนั้นพอเขารักษารวมๆกันเนี่ยเขาบอกว่าการรักษาโดยรวมๆเนี่ย เป็นอะไรที่ทำให้ได้ผลดีกว่าเพราะฉะนั้นตำรับยาก็เลยกลายเป็นตำรับยาที่มียาสารพัดชนิดเลยนะครับเข้ามาเป็นตำรับยาในการรักษานะครับอันนั้นเป็นข้อเด่นแล้วก็เป็นเรียกว่าลักษณะเด่นๆของแพทย์แผนตะวันออกนะครับแพทย์แผนตะวันตกล่ะทีนี้จริงๆถ้าเราพูดแพทย์แผนตะวันตกนะครับเราจะนึกถึงแพทย์แผนปัจจุบันที่เราใช้กันปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาคุยเรื่องแผนปัจจุบันแต่ขออนุญาตพูดถึงแพทย์แผนตะวันตกที่เป็นแผนโบราณโบราณเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่นะคะเพราะเราจะเน้นในเรื่องของสมุนไพรไทยหรือว่าถ้าเป็นจากฝากจีนก็ฝังคงฝังเข็มอะไรแบบนี้แต่แพทย์แผนตะวันตกที่เป็นแบบโบราณมันเป็นยังไงคะมีด้วยนะมีด้วยแพทย์แผนตะวันตกที่เป็นโบราณเนี่ยเข
ามีชื่อเรียกว่าโฮมิโอพาธีนะครับโฮมิโอพาธีนี่ก็เป็นแพทย์ที่มีอายุเก่าแก่เป็นพันปีเหมือนกันนะครับนานละนะครับแล้วก็เป็นแพทย์แผนโบราณของฝั่งตะวันตกซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นแพทย์แผนโบราณที่รักษาอยู่บนพื้นฐานของการพูดถึงเรื่องพลังงานนะครับแต่ว่าเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกับชี่หรือกับปราณของทางจีนนะครับแต่ต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการศึกษาแพทย์แผนตะวันตกโบราณเนี่ยนะครับโดยใช้วิธีการทางการแพทย์สมัยใหม่แล้วก็พบว่าคำอธิบายหลายคำอธิบายเนี่ยอธิบายไม่ได้โดยการใช้เรื่องของทางเคมีมาอธิบายแต่กลับอธิบายได้โดยการใช้เรื่องฟิสิกส์มาอธิบายว่ามันเกี่ยวเนื่องกันยังไงอะคะเนาะแปลกไหมฟิสิกส์กับแพทย์เนี่ยไม่น่าจะมาด้วยกันได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูในแพทย์แผนจีนค่ะนะครับแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาพูดเรื่องฟิสิกส์มาตั้งนานแล้วอ๋อเหรอคะแพทย์แผนอินเดียก็พูดเรื่องฟิสิกส์มาตั้งนานแล้วแพทย์แผนจีนพูดเรื่องของฟิสิกส์เรื่องอะไรเรื่องชี่ครับชี่คืออะไรชี่คือพลังงานเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดเรื่องพลังงานพลังงานเป็นเรื่องของฟิสิกส์นะครับในแพทย์แผนอินเดียก็คือปราณลมปราณนะครับแล้วก็ผมอยากจะคิดว่าจะเป็นพลังจักรวาลก็ดีจะเป็นปราณก็ดีจะเป็นชี่ก็ดีหรือจะเป็นเรกิก็ดีอะไรก็แล้วแต่กึ่งๆที่เป็นกึ่งเรื่องของพลังงานทั้งหลายแหล่นี่นะครับอันนี้เผลอๆอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยเรายังไม่รู้นะครับแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานและไอ้เรื่องพลังงานเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องใหญ่มากนะครับที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับแพทย์แผนอนาคต oh. นะฮะเป็นการอธิบายเรื่องทางการแพทย์โดยใช้คำอธิบายทางฟิสิกส์ซึ่งในอดีตนั้นเรานึกถึงเรื่องพวกนี้น้อยมากก็เนี่ยเอ๊ะก็ยังตกใจว่าอ้าวทำไมฟิสิกส์มาเกี่ยวเนื่องอะไรกับเรื่องราวของทางด้านการแพทย์ได้เราจริงๆเราไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้เราไม่ได้สนใจแต่ว่าถ้าผมถามง่ายๆว่าเซลล์เนี่ยต้องใช้พลังงานไหมครับน่าจะต้องใช้ก็ต้องใช้พลังงานถูกไหมงั้นถ้าเครื่องยนต์ในเซลล์มันมีพลังงานเผาผลาญพลังงานที่ดีมันเผาผลาญได้ดีขึ้นคิดว่าเซลล์จะทำงานดีขึ้นไหมก็แน่นอนเออเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยคิดในแนวคิดที่มองเรื่องของพลังงานนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยแนวคิดเรื่องพลังงานเนี่ยมีเรียกว่าความสนใจขึ้นมาเยอะขึ้นประกอบกับว่ามันไปอธิบายหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนตะวันออกก็ดีหรือแพทย์แผนตะวันตกโบราณก็ดีที่บอกโฮมิโอพาธีก็ดีก็เลยทำให้คิดว่าผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เรื่องพลังงานเรื่องฟิสิกส์เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากๆนะครับในวงการแพทย์นะครับทีนี้เอาละเมื่อกี้บอกว่าพูดเรื่องแพทย์แผนโบราณก่อนกลับมาที่แพทย์แผนตะวันตกปัจจุบันหมายถึงแพทย์แผนที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับที่เราไปโรงพยาบาลกันไปหาหมอสั่งยารับยากันเนี่ยนะครับคำถามคือมันเริ่มขึ้นตอนไหนนะแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยโอ้เนี่ยต้องไล่เรียงประวัติศาสตร์กันแล้วค่ะเพราะเอากันจริงๆเนี่ยนะครับมันพึ่งค่อนข้างอายุเทียบกับแพทย์แผนโบราณเนี่ยอายุน้อยมากเลยถ้าเราพูดถึงแพทย์แผนโบราณเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกเป็นพันปีทั้งนั้นอ่ะใช่ค่ะนะครับโอ้ยตั้งแต่สมัยพุทธองค์อะไรเงี้ยนะปู่ชีวกนะฮะหรือว่าถ้าดูในคัมภีร์เหลืองนะคัมภีร์เหลืองนี่เป็นคัมภีร์ต้นฉบับของแพทย์แผนจีนนี่มีอายุเป็นพันปีนะครับเป็นคัมภีร์ของหมอที่รักษาฮ่องเต้นะฮะจักรพรรดิเทียงหวงใช่นะครับอันนี้เป็นหมอได้เป็นคัมภีร์เก่าแก่แต่แพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยอายุประมาณ100 200ปีเท่านั้นเขาเกิดมาได้ยังไงก็ต้องบอกว่าอย่างครับในแพทย์แผนโบราณเนี่ยในยุคก่อนๆเนี่ยเราจะได้ยินโรคหนึ่งซึ่งเป็นที่ตื่นตกตื่นใจของคนทั่วไปมากเพราะว่าติดเชื้อกันรุนแรงแล้วผู้เสียชีวิตก็มากมายจนได้ชื่อเป็นภาษาไทยที่น่ากลัวมากคือโรคห่าฟังดูแล้วห่าลงห่าลงใช่แล้วเวลาห่าลงเนี่ยนะครับถ้าเคยไปอ่านในประวัติศาสตร์นะจะเป็นกาฬโรคก็ดีจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ก็ดีเนี่ยนะครับที่เป็นห่าลงแม้กระทั่งโรคอะไรล่ะดูสิไม่ใช่อิสุกอิสัยโรคที่มีตุ่มใสขึ้นทั่วตัวนะครับโรคเหล่านั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยเวลาเป็นเดอร์ทีเนี่ยศพเผากันไม่ทันใช่ค่ะเกลือนนะคะเกลือน
แม้กระทั่งในยุคกรุงรัตนโกสินทร์นะครับและการประวัติศาสตร์ยุคที่หาลงยุคหนึ่งที่นั่นมากคือในยุคของสมัยรัชกาลต้นกล้ารัชกาลที่3นะครับที่ไหนที่กลายเป็นที่ที่รวมกันก็ที่วัดสุทัศน์ไหมคะแล้วก็ที่นี่ครับวัดสุทัศน์เขาภูเขาทองนี่แหละครับภูเขาทองภูเขาทองนี่แหละเปรตวัดสุทัศน์เนี่ยนะฮะที่เขาบอกเอาศพไปเกลื่อนเลยแล้วก็มีแรงลงมากันเต็มเลยเนี่ยนะคะใช่นะอันนั้นเพิ่งร้อยกว่าปีที่ผ่านมานั่นเองทำไมเป็นเช่นนั้นต้องเรียนว่ายุคนั้นเนี่ยเราไม่รู้จักแบคทีเรียเราไม่รู้ว่าการแพร่เชื้อเนี่ยมันมาจากเชื้อโรคนะครับพอไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็วิธีแก้ก็พรมน้ำมนต์สวดมนต์อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าปรากฏว่าในภาคตะวันตกก็มีผู้ที่มาค้นพบเชื้อโรคและการค้นพบเชื้อโรคในช่วยได้มากเลยเพราะว่าพอรู้ว่ามีเชื้อโรคเป็นเหตุเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการหลายอย่างที่ตามมาที่ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคมาตรการอะไรก็มาตรการล้างมือนี่แหละนะครับมาตรการล้างมือพูดง่ายคือมาตรการที่ดูแลเรื่องสุขภาพพารานามัยเนี่ยใช้สะอาดง่ายเสมอล้างมือต้มให้เดือดอะไรนะทำสะอาดกินของสุกๆอะไรนั่นแหละเพราะแต่ก่อนนี่เราไม่เคยเข้าใจว่ามีไอ้สัตว์ตัวเล็กๆที่ตาเปล่ามองไม่เห็นแต่เอากล้องจุลทรรศน์มาส่องเห็นก็เห็นว่าเป็นแบคทีเรียเป็นเชื้อโรคเป็นเชื้อราแล้วพวกนี้ตายด้วยใช้ความร้อนใช้สารพัดอย่างว่ากันไปเพราะฉะนั้นถ้าเราทำความสะอาดโอกาสที่จะติดเชื้อก็ไม่มีนะก็เป็นจุดตั้งต้นของแพทย์แผนตะวันตกนะครับทีนี้จุดตั้งต้นอันนี้เนี่ยเริ่มชัดขึ้นเมื่อเจออะไรเมื่อเจอเพนิซิลินนะครับเพนิซิลินเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกท่านคงทราบแหละก็คือยาปฏิชีวนะนะครับที่รู้จักกันเป็นตัวแรกๆเป็นตัวแรกของโลกแหละเอางี้แล้วกันนะครับนะฮะแล้วก็การค้นพบนี้เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยพอเราเริ่มรู้จักแบคทีเรียนะครับก็มีการเพาะแบคทีเรียบนวุ้นนะฮะตอนนั้นเข้าศึกษาแบคทีเรียก็มาเอาแบคทีเรียมาเพาะนะบนวุ้นแล้วก็พบว่าบางเพลทที่เขาเพาะนั่นน่ะเชื้อราขึ้นจ้าเหมือนที่เราตอนเด็กๆน่าจะได้เรียนกันครับทำไม่ดีก็เชื้อราขึ้นค่ะทีนี้ในยุคนั้นเนี่ยคนจะเห็นเชื้อราขึ้นก็โยนทิ้งก็คิดว่านี้ใช้ไม่ได้ค่ะปรากฏว่ามีคนตาแหลมอยู่ท่านหนึ่งนะฮะชื่ออะไรจำได้ไหมครับอเล็กซานเดอร์เฟลมิงนะท่านก็ตาดีว่าเอ้ยทำไมนะไอ้ตรงที่มีราขึ้นเนี่ยแบคทีเรียมันดันไม่ขึ้นท่านก็เริ่มสงสัยว่าอ๋อไอ้ราเนี่ยมันหลั่งอะไรออกมาหรือเปล่าค่ะแล้วก็ไปดูก็ไปเจอว่าอ๋อไอ้ราที่ว่าเนี่ยมันมีชื่อว่าเพนิซิลินและมันก็หลั่งสารเพนิซิลินไอ้เพนิซิลินเนี่ยก็เป็นสารที่ขมปีเลยถ้าใครเคยกินยาเพนิซิลินแบบที่นะครับแบบที่ไม่ต้องเอาแคปซูลออกมาแล้วมาแตะปากนี่ขมปีเลยนั้นขมนี่มักจะเป็นอะไรเป็นยาใช่ไหมเป็นยาแล้วเป็นพิษนะฮะจริงๆแล้วเพนิซิลินมันเป็นพิษนะครับเป็นพิษที่เชื้อราสร้างขึ้นแต่เป็นพิษอะไรเป็นพิษต่อแบคทีเรียเพราะแบคทีเรียก็ตั้งใจจะมาทำร้ายเชื้อราเชื้อราก็หากลไกมาป้องกันโดยการสร้างสารพิษมาฆ่าแบคทีเรียไอสารพิษที่มาจากเพนิซิลินนี่แหละก็เอามาใช้ในการรักษาโรคเอามาใช้เป็นยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็เลยมาพบว่าโอ้โหถ้าเราฆ่าผู้ร้ายได้นะโรคหายนับแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยการแพทย์แผนตะวันตกที่เรารู้จักกันเนี่ยก็เริ่มเป็นที่ยอมรับเพราะแก้ปัญหาหลักใหญ่ซึ่งการแพทย์แผนโบราณทำไม่ได้ปัญหาอะไรปัญหาโรคหาลงเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่มียาปฏิชีวนะแต่พอมียาปฏิชีวนะเนี่ยโรคหาที่เคยเป็นปัญหาก็ได้รับการดูแลแก้ไขนะครับค่อยๆดีขึ้นทีนี้จากแนวคิดอันนี้เองนะครับทำให้การแพทย์แผนตะวันตกเนี่ยสนใจมองหาผู้ร้ายเวลาที่เราเรียนแพทย์กันนะครับวิชาที่เราจะเรียนกันคือวิชาที่เขาเรียกพาโถพยาธิวิทยานะครับคือเรียนว่าโรคเป็นยังไง
นะก็จะมาดูว่าตรงไหนที่เป็นเหตุของโรคโรคเป็นยังไงอาการที่เป็นโรคเป็นยังไงแล้วก็เรียนพาโทฟิสิโอโลจีหรือสรีระพยาธิวิทยาคือเรียนว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะผู้ร้ายมาจากไหนผู้ร้ายเป็นใครไปทำอะไรให้เกิดโรคนะครับทำไมเราสนใจตรงนี้เพราะว่าด้วยแนวคิดที่ตั้งต้นจากการฆ่าเชื้อฆ่าผู้ร้ายนี่แหละทำให้แนวคิดในการรักษาของแพทย์แผนตะวันตกที่เรารู้จักกันเนี่ยคือการจับผู้ร้ายให้ได้แล้วฆ่าผู้ร้ายให้ตายซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยก็เป็นแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาแนวทางต่างๆนะครับแพทย์แผนตะวันตกเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักประมาณ100กว่าปี200ปีในยุคนั้นเนี่ยตอนแรกเริ่มเนี่ยก็ยังไม่ทันที่ยอมรับเท่าไหร่จริงๆยุคนั้นในแพทย์แผนตะวันตกเนี่ยก็เป็นแพทย์แผนทางเลือกนะในยุคอดีตนั้นเนี่ยแพทย์แผนหลักจริงๆเนี่ยก็เป็นแพทย์แผนโบราณนะครับแล้วพอร้อยกว่าปีก็กลายเป็นแพทย์แผนตะวันตกแต่ทุกท่านก็ทราบแผนตะวันตกในอดีตมาถึงปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนกันแน่ๆนะครับหมายความว่ายุคสมัยแรกๆมีการผ่าตัดแล้วนะครับแต่มาถึงปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดเราดีกันมากเราผ่าทันสมัยมากนะครับผ่านกล้องบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังเป็นแนวคิดผ่าตัดหมายความว่าตัดของเสียทิ้งถ้าเราเข้าใจผ่าตัดนี่เราไปตัดเอาของเสียทิ้งเพราะว่าเราหาผู้ร้ายให้เจอถ้าเจอผู้ร้ายเด็ดหัวผู้ร้ายทิ้งโรคหายฉะนั้นแนวคิดของแพทย์ตะวันตกเนี่ยก็เลยเป็นการมองมาทางที่จะกำจัดผู้ร้ายแต่แนวคิดของแพทย์แผนตะวันออกมองไปว่าทำให้ผู้ดีดีทำให้ผู้ร้ายมันดีขึ้นเหรอคะแม้ทำให้คนดีแข็งแรงแล้วเราเชื่อว่าถ้าคนดีแข็งแรงจะไปการจัดผู้ร้ายได้เองไม่ได้บำรุงร่างกายให้แข็งแรงทีนี้ถ้าดูจริงๆเนี่ยหลายท่านจะเคยคิดว่าสองแนวทางนี้ขัดกันค่ะในความเป็นจริงแล้วสองแนวทางนี้เป็นสองแนวทางที่ไปได้ด้วยกันผมเทียบว่ามันเป็นเหรียญเดียวกันที่มองมาจากคนละด้านเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงไปตรงมาถ้าเรากำจัดผู้ร้ายได้ไอ้ผู้ดีก็ย่อมดีขึ้นถ้าเราทำให้ผู้ดีดีขึ้นได้ก็ย่อมกำจัดผู้ร้ายได้ง่ายขึ้นมันก็ช่วยกันมันก็ช่วยกันมันไม่ได้ขัดกันแต่ด้วยแนวคิดที่ตรงนี้ทำให้หลายครั้งออกมาแล้วคนไม่เข้าใจไปคิดว่ามันขัดกันและประเด็นตรงนี้สำคัญครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจมันเป็นเหรียญเดียวกันแต่มองมาจากคนละด้านงั้นถ้าเราใช้ทั้งสองด้านร่วมกันอันนี้แหละคือแพทย์แผนอนาคตคือการเอาแพทย์แผนตะวันตกแนวคิดแบบใหม่มาผสมผสานกับแพทย์แผนตะวันออกในอดีตคือทำทั้งจัดกำจัดผู้ร้ายและบำรุงผู้ดีผมว่าตรงนี้เนี่ยเราจะทำให้โรคหลายโรคซึ่งแพทย์แผนตะวันตกทำไม่ได้ทำได้แพทย์หลายโรคที่แพทย์แผนตะวันออกทำไม่ได้ทำได้เพราะว่าเราเอาจุดดีของด้านหนึ่งมาปิดจุดอ่อนของอีกด้านหนึ่งนะซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าในการพัฒนาทางการแพทย์เนี่ยมันก็จะเป็นยุคๆแบบนี้แหละนะครับในยุคที่ผ่านมาเล่าแล้วว่ามันตั้งต้นจากเรื่องของการที่มีการแพร่ระบาดแล้วก็รู้จักเรื่องของการมียามาฆ่าแบคทีเรียผู้ร้ายหลักนะครับมาถึงยุคนี้เนี่ยเราอาจจะมีการแพร่ระบาดของไวรัสนั่นแหละสินะคะแล้วเราจะถามคนคิดวิธีการจัดการกับไวรัสแต่การจัดการไวรัสที่ดีนั้นไม่สามารถทำด้วยเอายาฆ่าไวรัสอย่างเดียวเหมือนกับแบคทีเรียมันแตกต่างกันยังไงคะระหว่างไวรัสกับแบคทีเรียเนี่ยคะทำไมแบคทีเรียเราดูว่าเรากำราบมันได้แต่ไวรัสยังคงอยู่แตกต่างกันง่ายสุดนี่นะครับคือมันขนาดต่างกันมากนะครับแบคทีเรียเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าไวรัสหลายเท่าเลยนะครับไวรัสเนี่ยเข้าไปติดแบคทีเรียได้อ๋อเหรอคะครับมีไวรัสบางชนิดที่เข้าไปติดแบคทีเรียแล้วก็ไปอยู่ในแบคทีเรียเราเรียกอันนั้นแบบแบคทีโรฟาจนะเพราะจริงๆแล้วไวรัสก็เล่นงานแบคทีเรียได้เหมือนกันนะครับโอ้ไม่กาดแต่ไวรัสเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนก็คือผมเคยพูดไปแล้วตอนที่เราเรื่องโควิดมันมีแค่เปลือกมีแค่เอนไซม์มีแค่อะไรนิดหน่อยไม่มีอวัยวะภายในเซลล์เลยนะครับแต่ความไม่ซับซ้อนนี่แหละทำให้มันซับซ้อน
ที่เขาบอกศูนย์สุดยอดขึ้นสู่สามัญเนี่ยนะครับนั้นมันก็เลยทำให้พอขนาดเล็กมันเข้าไปในต่างๆได้ก็ทำให้กำจัดได้ยากแต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากไวรัสอยู่กับเรามนุษย์เนี่ยนะมาเป็นไม่รู้กี่แสนปีละโคเอ็กซิสต์ด้วยกันมาเพราะมนุษย์ร่างกายมนุษย์ก็พัฒนากระบวนการในการจัดการกับไวรัสเราถึงมีระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันที่จัดการไวรัสนี่แหละเป็นระบบภูมิคุ้มกันที่เราทำอะไรได้หลายๆอย่างมากนั้นแปลว่าการแก้ปัญหาไวรัสเนี่ยนอกเหนือจากให้ยาไปฆ่าไวรัสแล้วต้องทำให้ภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นด้วยถ้าเข้าใจตรงนี้จะเห็นเลยว่ามันคือแนวคิดที่เอาทั้งตะวันตกและตะวันออกมาผสานกันนั่นเองนะแล้วผมอยากจะบอกว่างั้นแปลว่าหาคราวนี้ที่เป็นไวรัสอาจจะเป็นจุดตั้งต้นของศักราชใหม่วงการแพทย์ที่เริ่มเห็นความสำคัญของการใช้แนวคิดเสริมสร้างสุขภาพร่วมกับแนวคิดตามล่าผู้ร้ายคือทั้งฆ่าผู้ร้ายให้ตายและก็ต้องแข็งแรงด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่น่าจะเป็นแนวคิดที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของแพทย์แผนอนาคตครับทีนี้แวดวงแพทย์เองก็คงจะต้องมองหาวิธีการที่จะต้องดูแลผู้ป่วยกันต่อไปในอนาคตด้วยเพราะก็ไม่รู้ว่านอกเหนือจากโควิด19แล้วเดี๋ยวมันคงมีอะไรใหม่ๆตามมาอีกไหมคะจริงๆอย่างนี้ครับ ต้องเรียนว่าไอ้ใหม่ๆเนี่ยก็คงมีแน่ๆแต่นอกเหนือจากใหม่ๆนะครับพอเข้าใจตรงนี้เนี่ยแพทย์อนาคตเนี่ยไว้ในคราวหน้าๆจะเล่าอะไรให้ฟังแต่เกริ่นๆให้ฟังก่อนว่าแปลว่าด้วยวิธีคิดที่เราที่เรียนไปสักครู่ว่าถ้าที่ตะวันออกตะวันตกผสมกันเนี่ยโรคหลายโรคที่แพทย์แผนตะวันตกปัจจุบันถึงทางตันมีด้วยนะคะเยอะแยะเลยครับเช่นอะไรเช่นเบาหวานนะเบาหวานถ้าเป็นเบาหวานแล้วแพทย์แผนตะวันตกบอกว่ากินยาไปตลอดชีวิตหรือโรคหัวใจก็ดีโรคความดันก็ดีโรคสามพี่น้องที่ก็จะมาพร้อมเพียงกันโรคไตก็ดีนะครับเชื่อหรือไม่ว่าถ้าแพทย์แผนอนาคตเกิดขึ้นโรคเหล่านี้จะกลายเป็นอดีตอดีตที่ว่าหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะรักษาเบาหวานหายโอ้โหจะเป็นความหวังมากเราจะรักษาโรคไตหายเราจะรักษาโรคความดันโลหิตสูงหายโรคหลายโรคที่เรากลัวกันเช่นอัลไซเมอร์โรคสมองต่างๆนะครับมีโอกาสหายนะฮะด้วยแนวคิดใหม่นะครับและอันนี้เป็นอะไรที่เรียนว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นจริงๆนะครับมีงานวิจัยมีข้อมูลหลายๆอย่างที่มีงานวิจัยที่ศึกษากันมาแล้วไม่ใช่ยังศึกษานะครับแต่ยังไม่มาประยุกต์ใช้ผมคิดว่าในเร็ววันนี้จะเริ่มเห็นการนำมาประยุกต์ใช้นะและการรักษาหลายการรักษาไม่ใช่รักษาด้วยกระบวนการแบบเก่าๆผ่านสารเคมีนะฮะจริงอยู่เราอาจจะใช้เคมีธรรมชาติเช่นสมุนไพรที่รับการสกัดเอามาสกัดแล้วเป็นรูปแบบที่ดูว่าโอ้โหใช้ได้ดีมีมาตรฐานแล้วนะครับมีการตรวจสอบที่ดีอันนั้นมีแน่ๆนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นที่เรียนไปตอนต้นอาจจะมีกรรมการรักษาบางอย่างที่ว่าด้วยเรื่องของพลังงานโอ้ย้อนกลับไปที่ฟิสิกส์ไปที่อะไรต่างๆมีหลายเรื่องเลยครับที่น่าสนใจที่อาจจะเป็นเครื่องมือการรักษาซึ่งเราไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการตรวจหาโรคนะครับเราอาจจะมีการตรวจหาพันธุกรรมตอนโควิดเนี่ยหลายท่านอาจจะเคยได้ยินที่ตรวจทรอตสวอปแล้วตรวจ PCR นั่นคือตรวจหาพันธุกรรมของเชื้อไวรัสแต่พันธุกรรมเนี่ยจะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะไม่ใช่เฉพาะตรวจผู้ร้ายตรวจทั้งพันธุกรรมของตัวเราเองและพันธุกรรมของเชื้อเยอะแยะหมดเลยนะครับมีเยอะแยะเลยที่จะเข้ามาที่เป็นการตรวจยุคใหม่นะครับแล้วผมว่าอันนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนมันเปลี่ยนศักราชจริงๆนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าจริงๆไม่นานเลยนะครับถ้าเล่าประวัติศาสตร์นิดนึงย้อนไปนิดนึงผมชอบเล่าเรื่องนี้คือคุณเอทราบไหมครับว่าล้นเกล้ารัชกาลที่6ท่านสิ้นพระชนม์ด้วยเรื่องอะไรโอ้เอจำไม่ได้แล้วค่ะก็เคยศึกษามาแต่ท่านเป็นไส้เลื่อนอ๋อใช่นะครับไส้เลื่อนแล้วไส้เลื่อนเนี่ยออกมาแล้วไม่ยอมเข้า
ถ้าใครเป็นไส้เลื่อนรู้จักไส้เลื่อนเนี่ยไส้เลื่อนมันจะเข้าออกนะครับแต่ว่าบางครั้งบางคราวมันออกมาแล้วมันคาพอมันคาปุ๊บเนี่ยไส้ตรงนั้นก็จะบวมพอบวมแล้วไส้ก็จะตันพอตันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเกิดการอักเสบพออักเสบปุ๊บเนี่ยเหมือนก็เป็นไส้ติ่งนั่นแหละแต่ว่าเป็นอักเสบอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้แล้วก็สิ้นชีวิตได้งั้นพระองค์ท่านเนี่ยก็สิ้นชีวิตด้วยไส้เลื่อนที่ขาเชื่อหรือไหมครับว่าในครั้งนั้นตอนนั้นเนี่ยมีแพทย์แผนตะวันตกปัจจุบันเนี่ยแพทย์แผนปัจจุบันในตอนเริ่มแรกของแพทย์ปัจจุบันเนี่ยนะครับมาบอกว่าโอ้ถ้าเป็นไส้เลื่อนเนี่ยต้องผ่าตัดนะครับปรากฏว่าแพทย์แผนหลักในยุคนั้นซึ่งคือแพทย์แผนไทยซึ่งแพทย์แผนไทยคุณหลวงแพทย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกว่าไม่ได้ห้ามผ่าตัดนะครับก็พยายามรักษาด้วยทุกวิธีสุดท้ายพระองค์ท่านก็ทรุดลงก็ถึงคราวจำยอมก็ไปตามแพทย์แผนตัวออกมามาผ่าตอนนี้เถอะยอมให้ผ่าแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วปรากฏว่าแพทย์แผนตัวบอกว่าโอ้ไม่ทันแล้วตอนแรกถ้าจะผ่าตอนนั้นก็รอดตอนนี้ไม่ทันแล้วไม่ได้สุดท้ายพระองค์ท่านก็สิ้นเชื่อไหมครับโรคนี้ถ้าในปัจจุบันเป็นไส้เลื่อนแล้วเสียชีวิตเนี่ยถูกฟ้องกันปิดโรงพยาบาลมันดูเป็นโรคที่เล็กน้อยมากอะค่ะใช่แล้วก็ทำการรักษาได้ด้วยวิธีการที่ไม่ได้ซับซ้อนยุ่งยากด้วยทำไมผมเล่าเรื่องนี้ค่ะผมเล่าเพื่อจะบอกว่าโรคหลายโรคที่เราคิดว่ารักษาไม่ได้ปัจจุบันในอนาคตเราจะมองกลับมาโอ้ยทำไมอะเป็นมะเร็งแล้วทำไมตายนะทำไมเป็นไตวายตายนะมันมีโอกาสนะคะมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบเดียวกันหมายถึงว่าประวัติศาสตร์นะซ้ำรอยใช่ไหม History repeat itself นะครับโรคปัจจุบันนี้ไส้เลื่อนเป็นเรื่องโอ้ยกิ๊กก๊อกมากแต่ในอดีตไม่ใช่คนทั่วไปเสียชีวิตประมุขของประเทศเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเรียนว่านะครับเราจะมาค่อยๆขยายให้ฟังว่าแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงนะมันเป็นไปได้แน่มันจะเป็นไปได้แน่ครับผมกล้าบอกว่าภายในช่วงเวลาไม่เกิน5ปี10ปีข้างหน้าเราจะได้เห็นอะไรบางอย่างซึ่งเราคาดไม่ถึงว่ามันจะเป็นยังไงแต่มันดีแน่ๆล่ะค่ะมันดีแน่ๆก็ต้องให้ติดตามกันต่อไปเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับแพทย์แผนอนาคตกับเอสสิชาแล้วก็คุณหมออรรถพลนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจเรื่องไหนนะคะก็สามารถที่จะแนะนำกันมาได้หรือว่าอยากจะทราบเรื่องอะไรก็บอกกันมาได้เลยนะคะคุณหมอพร้อมที่จะไขข้อข้องใจแล้วก็ให้ความรู้นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องอะไรที่พวกเราหลายคนเนี่ยก็สงสัยอยู่แล้วก็มองว่ามันน่าจะเป็นไปได้ซึ่งเนี่ยค่ะคุณหมอบอกแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้แน่ๆค่ะก็เดี๋ยวรอฟังกันนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นมีความหวังกับการใช้ชีวิตต่อไปนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิด-19ก็ตามแต่ตราบใดที่เราดูแลรักษาตัวเองดีๆเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้แล้วก็เราจะกลับเข้าสู่ยุคทองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและทั้งหมดนี้คือแพทย์แผนอนาคตค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะนายแพทย์อรรถพลสุวรรณภิรมย์ณพัทลุงอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้เอสสัชชาพร้อมด้วยคุณหมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ